สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเรามางานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชนะครับเป็นวันที่2กันแล้วนะครับอันนี้เป็นเทปบันทึกการเดินทางนะครับของวันที่11กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกแปลงนามนะครับด้านซ้ายของเรานะครับก็คือสมาคมกวงซิลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่จอดรถนะครับที่ผมเคยมาจอดนะครับแล้วก็ถัดจากสมาคมกวงซิลไปนิดนึงนะครับที่เห็นแดงๆอยู่เป็นซุ้มมังกรอยู่ข้างหน้าก็คือแอมไชน่าทาวน์นะครับซ้ายมือตรงข้างหน้าเรานะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยครับเรากำลังจะเดินจากแยกแปลงนามนะครับไปยังแยกหมอเป็นอย่างนี้นะครับก็ข้างทางของเรานะครับก็จะมีเนี่ยครับเนื่องจากวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีคนมาเขียนผู้กันนะครับมาเขียนผู้กันขายนะอันนี้เขาขายนะครับเขาขายเป็นคําอวยพรนะครับในช่วงของวันปีใหม่ตุ๊จีนนะครับก็เมื่อก่อนนะก็จะมีคนมาเขียนผู้กันแถวนี้เต็มเลยนะก็จะติดขายนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกคนมาทําหน้าเป็นการทําหน้าแบบโบราณนะครับก็คือใช้แป้งนะครับแปะเข้าไปที่หน้านะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับดึงทําความสะอาดไปหน้านะครับก็จะทําให้หน้านั้นสะอาดใสนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะไม่เคยลองทํานะส่วนข้างทางระหว่างทางเดินไปหมอมีนะครับท่านก็จะเห็นบรรยากาศนะครับของของถมสมัยโบราณนะครับอันนี้ไม่ใช่ของถมนะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าจะเป็นของถมสมัยโบราณก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือจะมีของเก่าของจับฉ่ายที่ให้อย่างนี้ว่าของหลายๆอย่างครับมาให้เราเลือกดูเลือกชมร้านซ้ายขวามือของเราที่เปิดประตูอยู่นี่ครับก็เป็นร้านซาลาเปาชื่อดังนะไม่ได้สั่งให้เรารีวิวเหมือนกันนะเราก็พอดีเราผ่านเราก็เลยถ่ายให้ท่านดูนะครับก็เป็นร้านขายอุปกรณ์นะเราชอบเสียโปย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากแยกหมอมีข้างหน้าตรงที่เขาปิดไปแล้วนะเราย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้ำเต้าทองที่ผมยังไม่เห็นนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะก็ยังไม่ได้เดินหาน้ำเต้าทองเหมือนกันนะว่าเขาย้ายอยู่ตรงไหนนะส่วนลัดซ่อนเก็บโบกแย้มอยู่ตรงนี้ครับหมาตัวนี้นะครับเห็นมันนั่งนิ่งมากเลยก็เลยเข้าไปถ่ายนะฮะนึกว่าเป็นรูปปั้นนะแต่เป็นของจริงนะฮะก็เดินไปนะครับเดินมานะครับตรงแยกของเราข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับก็คือแยกหมอมีนะครับแยกหมอมีนะครับข้างหน้าเราตรงที่เป็นที่เขาปิดอยู่ตรงที่เขากำลังข้ามถนนไปข้ามถนนกลับตรงนี้ก็คือแยกหมอมีที่เมื่อก่อนที่เป็นร้านล็อกช่องสิงคโปร์เปิดอยู่กับร้านน้ำเต้าทองก็จะอยู่ทางด้านโซนด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับที่มีคนมานั่งขายของนะก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับตลอดเส้นทางก็จะเป็นสไตล์ผมขอเรียกว่าคลองถมนะสไตล์ขายของแบบสไตล์คลองถมนะของขายของแล้วแต่ว่าเราจะมามองมาชอบอะไรนะอย่างเราจะเป็นสไตล์นี้นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แยกเฉลิมบุรีกันแล้วครับวันนี้วันที่11นะครับกุมภาพันธ์2567เป็นวันอาทิตย์นะครับแยกเฉลิมบุรีนะครับไม่ปิดถนนแล้วนะครับก็ช่วงเวลาที่ผมมาถึงนี้ก็จะประมาณ12นาฬิกานะครับประมาณ12นาฬิกานะครับก็ไม่ปิดถนนกันแล้วนะครับแต่ว่ารถเข้ามาก็เดี๋ยวทางด้านฝั่งที่เป็นโดมข้างหน้าตรงนี้ครับก็จะเหลือช่องทางที่เข้ามาได้น้อยนะครับก็เหลือประมาณ1ช่องทางเท่านั้นเองนะก็จะบีบให้เหลือแค่1ช่องทางก็ตรงนี้ก็จะเดินได้ง่ายขึ้นครับส่วนตรงเมื่อกี้ตรงแยกเฉลิมบุรีก็จะเดินยากหน่อยนะครับแต่พอเข้ามาตรงช่วงบริเวณของงานตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับวันก่อนเราไม่ได้มากันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่10นะครับเราไม่ได้มาผมมาไม่ถึงนะก็ผมมาแค่แยกเฉลิมบุรีวันนี้ผมก็วันเสาร์ที่11ก็มาเดินต่อตรงนี้นะมาเดินต่อเฉพาะตรงนี้เลยนะก็พาท่านพ่อแม่นะครับมาเดินแถวนี้นะครับมาเดินซ่วมมาเดินโซนนี้กันนะฮะก็จะมีซุ้มจัดงานหลายอย่างนะก็จะมีให้ถ่ายภาพกิจกรรมนะอย่างที่เห็นนะก็มีคนมาถ่ายภาพกิจกรรมนะก็มีการตั้งซุ้มนะฮะอย่างข้างหน้าก็เป็นของทททนะเนี่ยตั้งซุ้มทททนะก็ถ่ายรูปกิจกรรมนะด้านซ้ายมือของเรานะเดี๋ยวเราจะไปถึงนะก็จะมีงานของการเขียนผู้กันนะมีโดมนะเป็นซุ้มเป็นซุ้มถ่ายรูปเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรโรงน้ำชาพิธีแต่งงานแบบจีนเนี่ยตรงนี้คนก็เข้าไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวผมค่อยๆแพลนไปเรื่อยๆนะเนี่ยน่าจะมีโรงน้ำชาวิธีการแต่งรูปแบบจีนนะตรงนี้ก็มีคนมีครอบครัวไปถ่ายรูปแล้วเป็นสไตล์แบบว่ามองบนห้องเต้โบราณเนี่ยน
็นยาแต่งงานจีนนะฮะข้างๆเป็นโรงเล่มชานะฮะตรงนี้นะซ้ายมือนะแล้วก็มีอะไรมากมายอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานของการใช้งานฝีมือนะเขียนผู้กันนะก็เป็นผู้กันที่เขียนตามเขาเรียกเส้นปะมันก็เราเขียนกอไก่ขอไข่อ่ะเขาก็จะมีเส้นปะไว้ให้เราก็ไปเขียนตามเขานะแล้วก็เอาแผ่นกระดาษนี้กลับบ้านไปติดเป็นสิริมงคลได้นะครับก็มาเขียนผู้กันเกิดตรงนี้นะฮะสวยงามนะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปวัดไตรมิตรต่อนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจากตรงจุดที่เขาถ่ายรูปมาสักครู่ครับก็จะเจอซุ้มต่างๆนะครับไม่ต้องส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นซุ้มเกี่ยวกับพวกมูลนิธิต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรามาธิบดีนะครับมูลนิธิสมาคมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะก็จะมีนะมาเปิดบูธตรงนี้นะมาเปิดบูธตรงนี้ให้คนร่วมทำบุญนะฮะแล้วก็ซื้อของที่ระลึกนะเข้าเงินเข้าสมทบเข้าสู่มูลนิธินะฮะก็ข้างๆตรงนี้ก็จะมีมูลนิธิเทียนเทียนฟ้านะครับเนี่ยเราก็มาไหว้มูลนิธิเทียนฟ้ากันครับก็ในมูลนิธิเทียนฟ้าเทียนฟ้านี่ก็จะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมนะฮะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยู่ในภายในมูลนิธินะครับแล้วก็ท่านที่จะมาร่วมทำบุญกับมูลนิธิเทียนฟ้านะครับก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแทนเข้าไปด้านในให้ดูนะก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายมือก็ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาถ้าร่วมทำบุญนะข้างหน้าเราตรงนี้ครับเป็นส่วนของงานของศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็จุดธูปตั้งแต่ธูปปักไว้ข้างนอกนะส่วนด้านซ้ายขวามือของผมนะตอนนี้นะนะก็จะเป็นส่วนที่เขาไปบริจาคนะครับบริจาคสมทบทุนเนี่ยตรงใต้ตรงนี้เนี่ยที่อาม่าอะไรควักเงินอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาอาจสมทบทุนนะของมูลนิธิเทียนฟ้าบริจาคยาบริจาคค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธินะครับเดี๋ยวเราไปดูการเชิดสิงโตนะไปดูเขาเชิดสิงโตกันนะเป็นช่วงที่อันนี้อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องครับเป็นช่วงที่พอดีผมเดินกลับมาจากวัดไตรมิตรนะเอามารวมกันไว้เลยนะพอดีเห็นว่าเป็นมูลนิธิเทียนฟ้าเหมือนกันนะก็เลยเอามารวมไว้ที่เดียวกันเลยนะก็พอดีเดินกลับมานะก็เห็นสิงโตนะกำลังเชิดอยู่พอดีก็เลยเก็บภาพให้ดูนะกำลังออกมาจากมูลนิธิเทียนฟ้าพอดีเลยนะโอ้น่าสนใจมากนะก็ยังไม่มีเรื่องการต่อตัวทางพอดีเราต้องไปที่อื่นต่อเลยต้องไม่ได้ดูเราเลยไม่ได้ดูการต่อตัวสิงโตก็ยังไปรอต่อตัวกันอยู่เดี๋ยวเราชมสิงโตเดินออกไปจากศาลเจ้าแล้วก็ห่อศาลเจ้าออกมาด้วยคล้ายๆกับงานเทศกาลกินเจเลยนะแต่เราเคยไปงานเทศกาลกินเจเราจะรู้ว่าจะคล้ายๆงานเทศกาลกินเจเราจะรู้ว่ากินเจจะไม่มีสิงโตจะมีศาลเจ้าอย่างเดียวมีศาลเจ้าแล้วก็มีเทพเจ้าที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทรมานตัวเองนะเพื่อรับเขาเรียกว่าอะไรรับจะรับเคาะแทนครับรับเคาะแทนมนุษย์โลกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สิงโตก็จะกำลังจะไปรวมตัวกันนะครับบริเวณด้านหน้าเพื่อจะทำการต่อตัวแต่นี้เราไม่ได้ถามตอนที่เขาต่อตัวไม่รู้เขาจะต่อตัวเลยด้วยหรือเปล่าดูเหมือนว่าเขาน่าจะต่อตัวนะดูเหมือนว่าเขาน่าจะต่อตัวโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับตัดภาพไปช่วงที่เราเดินไปที่วัดไตรมิตรวัดไตรมิตรอยู่ทางด้านหน้าเราตรงนี้นะครับที่เป็นเจดีย์ข้างหน้านะเป็นเจดีย์ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปวัดไตรมิตรนะพ่อในวัดไตรมิตรนะครับวันนี้ก็มีคนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะตอนนี้เรากำลังพยายามจะข้ามไปที่ข้ามถนนไปที่วัดไตรมิตรถนนก็คนรถค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยอย่างประมาณเนี้ยก็คือ2 3เลนนะก็เลยเดี๋ยวดุบบีบให้เหลือเลนเดียวทางด้านหน้าแล้วนะเดี๋ยวเราข้ามไปที่วัดไตรมิตรนะเดี๋ยวพอเราข้ามเสร็จแล้วนะเราก็จะตัดภาพตรงนี้เข้าไปในวัดไตรมิตรกันเลยนะก็จะมีงานเทศกาลนะฮะเนี่ยวัดไตรมิตรก็จะมีงานเทศกาลทำบุญต่างๆนานานะตอนรับจีนกันนะแล้วก็ทางวัดไตรมิตรนะครับบริเวณขวามือของผมตรงนี้นะก็จะมีลิฟต์นะมีลิฟต์นะสำหรับคนที่ขึ้นบันไดด้านหน้าไม่ไหวก็ขึ้นลิฟต์นะก็ขวามือทางด้านเลยเต้นไปหน่อยนะจะมีลิฟต์นะนี่ก็จะมีงานทำบุญให้กับวัดนะฮะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูบริเวณครับบรรยากาศบรรยากาศภายในวัดไตรมิตรคร่าวๆนะครับแล้วก็ไป
ถ่ายรูปคู่กับพระทองคำนะวิดีโอถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายได้แต่ภาพนิ่งอย่างเดียวนะก็เลยจะเก็บภาพนิ่งมาให้ดูนะฮะก็เลยเก็บภาพนิ่งมาดูแล้วก็ถ่ายบรรยากาศจากข้างบนนะฮะของวัดไตรมิตรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปที่วัดไตรมิตรเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในของวัดไตรมิตรนะครับก็มีการเขียนชื่อนะครับนะครับที่แผ่นเหลืองเมื่อกี้ก็เป็นการเขียนชื่อฝากดวงฝากอะไรให้กับพระนะครับก็อันนี้ครับก็เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับของวัดไตรมิตรซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นพระทองคำนะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศจากข้างบนมาให้ดูนะครับรู้สึกว่าผมเคยไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัดไตรมิตรครั้งหนึ่งนะอันนี้ฮะข้างในนะเราถ่ายเขาไม่ได้เราไม่ได้เอาวิดีโอเขาไปถ่ายไม่ได้ก็เลยถ่ายแต่ภาพนิ่งให้นะก็เป็นพระทองคำนะที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม